ทีนึง See you goodbye คือผู้เรียนในวัยอนุบาลกับวัยประถมศึกษาเนี่ยชอบการเคลื่อนไหวชอบความตื่นเต้นแปลกใหม่ชอบการเปลี่ยนแปลงเด็กไม่ชอบอยู่กับที่นั้นถ้าเด็กอยู่กับที่เด็กก็จะไม่อยากเรียนรู้ในสิ่งนั้นทั้งนั้นที่สมองเขาเรียนรู้ได้สมองก็ดีแต่ทำให้เขาขาดกำลังใจขาดแรงจูงใจกิจกรรมที่ผมนำเสนอวันนี้คุณครูสามารถไปประยุกต์ใช้ได้ในห้องเรียนโดยที่ตัวครูเองเป็นสื่อที่ดีที่สุดใช้ท่าทางใช้เสียงเพลงซึ่งไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเพียงแต่ครูทำตัวให้เป็นของเล่นทำห้องเรียนให้เป็นของเล่นเด็กก็จะเรียนรู้โดยอัตโนมัติแล้วก็จะรักภาษาอังกฤษในที่สุดครับได้เทคนิคในการสอนเพื่อที่จะไม่ให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายใช้เรียนปนเล่นนะคะสามารถเอาไปบูรณาการได้หลายวิชาไม่จำเป็นที่จะต้องภาษาอังกฤษอย่างเดียวมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ช่วยในการจุดประกายให้ครูเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะไปพัฒนาเด็กต่อๆไปเทคนิคของอาจารย์ให้เนี่ยมันสอดคล้องแล้วมันสนุกคือเด็กได้มีแอคทิวิตี้กับเด็กตลอดเวลาทำให้เด็กเขาจะได้เกิดความสนใจแล้วก็เข้าใจบทเรียนง่ายขึ้นเราจะเพิ่มกิจกรรมเข้าไปให้เด็กเขาได้เรียนรู้แล้วก็สนุกกับการเรียนมากขึ้นมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์เป็นแหล่งที่ให้ความรู้คุณครูได้อย่างดีเยี่ยมบริบทการศึกษาไทยเนี่ยสำคัญมากที่เราจะต้องมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนเป็นหลักโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางไม่ใช่เน้นเนื้อหาของหลักสูตรจนทำให้ผู้เรียนเนี่ยขาดแรงใจขาดแรงจูงใจที่จะพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต